ำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมอีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโล่สวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรจะคลิปผมนะฮะแจกครับผมแล้วก็สล็อกแอดออนในแมคครับมีหรือไม่ครับเบนล็อกนะฮะโดยอันที่ผมจะมาสอนเราวันนี้ก็จะเป็นแอดออนม็อบบอดครับผมนะก็เป็นม็อบบอดที่จะมาในเร็วๆนี้แหละครับผมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแอดออนคอนเซ็ปต์ครับผมนะซึ่งความสามารถของไอ้ม็อบพวกนี้ก็จะคล้ายๆกับในคลิปที่เขาบอกตัวอย่างเลยครับผมนะฮะซึ่งอย่างตัวนี้เรามาดูซิว่ามีอะไรกันบ้างเราก็มาดูกันนะผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากม็อบตัวแรกครับผมนะครับเจ้าตัวสไนเปอร์ครับผมนะฮะโดยสไนเปอร์เนี่ยคือหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับผมนะครับอันนี้เป็นสไนเปอร์เวอร์ชันตัวเต็มวัยครับผมนะฮะซึ่งโอเคครับผมทีนี้นะฮะเราจะมาดูว่าสไนเปอร์เนี่ยเราหามาจากไหนครับผมในเซิร์ฟเวอร์ครับผมนะครับโดยถ้าเกิดเราต้องการตามหาตัวสไนเปอร์เนี่ยให้เรามาที่ถัดแอนเชนเหมือนแอนเชนรูนครับผมเป็นรูนใต้น้ำนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามาเนี่ยเราหาเชสเราก็เจอเชสใช่ไหมฮะทีนี้เราเปิดไปเนี่ยเราก็จะเจอกับไอสิ่งนี้ผมเรียกว่าเอ็กซ์สไนเปอร์เนี่ยผมนะฮะเหมือนคนทางวิทยุใส่ชื่อครับผมนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาไข่เนี้ยผมนะครับออกขึ้นมาเนี่ยผมแล้วก็ไปไว้ตรงข้างบนฝั่งครับผมนะฮะอันนี้ข้างไกลฝั่งนิดนึงครับผมนะฮะโอเคอันนี้ก็มาถึงชายฝั่งครับผมแล้วก็วางไว้ครับผมนะครับนี่แล้วก็ต้องการรอครับผมนะฮะอ่ะ One minute later โอเคครับผมทีนี้นะครับถ้าเกิดเรารอไปเรื่อยเนี่ยจะเห็นว่าไข่เนี่ยมันมีรอยร้าวผมนะฮะอ่ะเห็นไหมฮะแล้วเราก็คือมันจะดูได้ว่าตอนนี้มันถึงไหนแล้วผมนี่ก็คือเริ่มมีรอยร้าวแล้วนะก็ต้องรอไปอีกนิดนึงครับผมไว้ให้เขาฟักนะครับโอเคผมจะรออีกนิดนึงจุ๊บฮะ One minute laterเฮ้ยปากออกมาแล้วคุณผู้ชมอุ้ยน่ารัก One minute later ออกมาแล้วคุณผู้ชมครับนี่ครับผมนะครับนอนก็ออกมาแล้วผมนะฮะอันนี้ก็คือนั่นสไนเปอร์ครับผมเป็นร่างตัวเล็กครับผมนะฮะโอเคทีนี้นั่นสไนเปอร์มันทำอะไรได้ครับผมก็คือถ้าเกิดมันไปเจอเนี่ยมันอาจจะไปดมหาเพื่อนเพื่อนที่ตอนนี้มันอยู่ตรงพื้นที่ที่เป็นหินครับผมนะฮะอันนี้พยายามวิ่งไปครับผมนะครับเขาวิ่งก็ข้างเร็วครับผมนะฮะทำอะไรคุณผู้ชมครับมุนวอล์กโชว์ด้วยครับผมนะฮะโอเคเราจะต้องรอสักพักหนึ่งครับผมนะครับเขาทำอะไรสักอย่างครับผมนะฮะอ่ะโอเคผมว่าระหว่างนี้เราลองเสิร์ชสไนเปอร์ตัวอื่นมาเพื่อมันตัวอื่นจะเจออะไรหรือเปล่าจงครับอันนี้ก็เป็นตัวเต็มวัยครับผมสไนเปอร์นะฮะโอเคมันจะแค่ตัวเต็มวัยบางกลุ่มเสกมาเดี๋ยวผู้ชมฮะรู้ว่าไอ้ตัวเด็กกับตัวเต็มวัยตัวไหนจะหาไอ้เมล็ดพืชนั้นเจอก่อนผู้ชมฮะอันนี้มันก็ไปอยู่กับตัวแม่มันครับผมนะฮะอ่ะโอเคมันหาแม่หรือเปล่าจริงๆอ่ะอยากรู้ว่าตัวไหนนะมันจะทำการดมกลิ่นหาเมล็ดพืชกันก่อนผู้ชมฮะOne eternity later โอเคครับผมตัวนี้สมมุติตัวนี้กำลังดมกลิ่นหาของผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นการดมกลิ่นหาพืชของเขาผมฮะนี่ครับผมอันนี้เขาดมนะฮะแล้วก็เจอกับไอ้นี่ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเมล็ดพืช sniffer seed ครับผมเป็นเมล็ดพืชได้จาก sniffer เนาะนะฮะในนี้มันเขียนชื่อ sniffer seed นะฮะซึ่งเราเอามาปลูกได้ครับผมนะฮะใช่ไหมผู้ชมฮะผมจะถือเหมือนปลูกได้ครับผมนะฮะเหมือนต้องปลูกตรงริมทะเลเงี้ยครับผมนะครับปลูกบนซานถึงจะปลูกได้ครับผมนะครับในส่วนตัวพืชตัวนี้ครับผมนะฮะอ่ะซึ่งเทเลอร์มันก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับพืชตัวนี้ครับผมนะนี่ก็คือในส่วนตัวสไนเปอร์ครับผมนะฮะโอเคครับผมต่อไปจะเป็นตัวที่2ครับผมโอเคครับผมทีนี้เราจะมาที่ม็อบตัวที่2ครับผมนะครับก็คือเจ้ารัสคาวผมนะฮะอ่ะโดยรัสคาวเนี่ยผมเราจะเจอได้ครับผมในพื้นที่ที่วาเท่ากับศูนย์หรือต่ำกว่าครับผมนะครับอยู่ทางใต้ดินครับผมนะฮะอ่ะแต่เนี้ยผมขอเสียบไว้ข้างบนแล้วกันเพราะว่าความสามารถของไอ้หมอเนี่ยครับผมนะครับควรอยู่ข้างบนมันจะทำแสดงให้ดูให้ง่ายกว่าครับผมนะฮะอ่ะ
นี่ก็คือรัสคาร์ผมโดยเฉพาะคือถ้าเกิดเราเจอเนี่ยมันก็พยายามเทเลพอร์ตหนีไปซ่อนเขาผมนะครับซึ่งอันนี้คือผมไม่รู้ว่ามันไปซ่อนที่ไหนเอาผมนะฮะแล้วแต่เองไปไหนเนี่ยเอาผมนะครับนี่คือมันหายไปนะฮะก็คือต้องพยายามมองหาเอาผมนะครับเพราะว่าตัวรัสคาร์ในตัวมันจะจางด้วยเอาผมนะครับซึ่งมันหายากเอาผมนะครับนี่ขนาดผมเลือกพื้นที่ที่มันน่าจะหาง่ายเนี่ยถ้าเกิดมันเทเลพอร์ตลงน้ำนี่คือแบบผมปวดนี่เอาผมนะครับเจอแล้วผมนะครับนี่อันนี้ถ้าเกิดเนี้ยจะเป็นร่างที่เราจะไปถ้าเราเจอร่างเนี้ยผมไปทำการคลิกขวาผมไปที่ไกลเล่นบนมือถือเนี้ยก็จะมีขึ้นอินเทอร์แลกสักอย่างครับผมนะครับซึ่งเราก็คลิกขวาไปเนี้ยปุ๊บเนี้ยเขาจะกลับมาเล่นร่างนี้ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทำการหายตัวไปอีกรอบนึงผู้ชมฮะคือต้องรอสักครู่ครับผมตอนนี้คือเหมือนเขาอยู่ในน้ำเนี้ยเขาเลยเทเลพอร์ตลำบากครับผมนะฮะโอเคอันนี้เทเลพอร์ตหนีไปแล้วผมนะทีนี้ตัวเขาแล้วจางลงครับผมนะครับฉะนั้นทำการคลิกขวาใหม่ครับผมบอกเราเจอเขาแล้วครับรอบที่2ครับผมนะครับคลิกขวาอีกรอบนะฮะให้เขารู้ว่าเจอแล้วนะเดี๋ยวเขาจะทำการเทเลพอร์ตรอบที่3ครับผมนะครับโอเคเราก็รอสักครู่หนึ่งครับผมอันนี้เขาไม่ได้เทเลพอร์ตไปไหนเขาอยู่นี่เลยผู้ชมฮะซึ่งถ้าเป็นรอบที่3เราก็ทำการคลิกขวาได้เลยครับผมทีนี้ครบ3ครั้งแล้วเนี่ยเขาจะให้ของเราครับผมอย่างเมื่อกี้ผมได้เป็นไอรอนอินกอตเขาผมนะฮะที่จากลาสคาร์ผมแล้วก็เนี่ยก็จะวนลูปใหม่เขาก็ไปซ่อนใหม่หาใหม่ครับผมนะฮะอ่ะโอเคซึ่งไอเทมพิลัสคาวมันจะดรอปเนี่ยผมนะครับมันจะดรอปเนี่ยผมจากการที่เราได้เป็นรางวัลเนี่ยผมก็จะมีไอแก่ทอชสติ๊กโคเหล็กทองเพชรแล้วก็เป็นพิกแอคเอนชานครับผมซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดคืออยู่ในตัวระดับเหล็กครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวรัสคาวผมนะครับโอเคฝนตกนะฮะผมขอเคลียร์ฝนนิดนึงครับผมนะฮะเวเธอร์เคลียร์ปุ๊บเรียบร้อยครับผมนะครับนี่ตัวที่3ของผมนะครับคือเจ้านี้ครับผมนะครับเจ้านี้ก็คือทัฟโกเลมของผมนะฮะทัฟโกเลมเนี่ยเราหามาจากไหนครับผมแล้วคือเราต้องมีส่วนตัวทัฟมาก่อนครับผมซึ่งเราต้องได้ทัฟทั้งหมด4ก้อนเนี่ยครับผมนะครับกับตัวพัมกินนะฮะแล้วก็ผมหยิบมุกขนแกะมาด้วยครับผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ใช้ครับผมนะครับโดยถ้าเกิดเราต้องการจะทำทัฟโกเลมเราจะต้องเอาไอตัวทัฟเนี่ยมาคราฟเป็นไอเทมชิ้นนี้ก่อนครับผมทัฟโคลิดเนี่ยครับผมนะครับปุ๊บจากนั้นให้เราวางครับผมนะครับมันจะได้ที่หนึ่งแบบนี้ก็ผมแล้วก็วางหัวพัมคินบนขบวนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นทัฟโกเลมก็ผมตอนนี้มันยังไม่มีฟังก์ชันอะไรพิเศษก็ผมนะครับถ้าเกิดเราคลิกขวาผมเอาบล็อกวูลเนี่ยคลิกขวาเนี่ยผมเอาวูลสีแดงมาคลิกขวาปุ๊บก็จะทำการใส่เป็นตัวผลแกะผมนะครับถ้าเกิดทำการคลิกขวาผมที่เขาผมนะครับโดยที่เราถือไอเทมอยู่สมมติผมถือลอตเทนเฟสอะถือหน่อยครับผมปุ๊บนี่เขาจะทำการถือลอตเทนเฟสก็ผมนะครับนี่นะฮะถ้าเกิดเราต้องการเอาคืนเนี่ยก็คือให้มือที่ว่างเปล่าเนี่ยเอาผมคลิกขวากลับก็จะเป็นการดึงของกลับของผมนะฮะซึ่งอันนี้จะลองเป็นผ้าสีฟ้าบ้างมันได้ไหมพี่โชครับปุ๊บนี่ก็เป็นผ้าสีฟ้าก็ได้เหมือนกันนะผมก็จะเป็นลายแฟชั่นของมันก็ผมตามที่นายเว็บมันบอกกับผมเนี่ยก็ให้เขาถือผมได้ถือเขาสีแดงก็ถือได้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็เป็นในส่วนของตัวออฟทัฟโกเลมของผมนะครับนี่ถ้าเกิดเขาถือเนี่ยแล้วเขาถือไปสักพักเนี่ยเขาก็จะอยู่ในมีหมดนี่อยู่ในการหลับด้วยแล้วหลับไหลทุกชมฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้รอดูให้ดูหน่อยละกันซึ่งมันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเขาจะหลับครับผมนะฮะไม่มั่นใจว่าตัวนู้นมันหลับหรือยังครับผมขอตัวนู้นก่อนละกันนะผมนะครับปุ๊บตัวนี้ก็คือครับก็จะเป็นสแตตูที่หลับไปแล้วผมนะครับแบบนี้นะฮะโดยมันสามารถหลับได้ทั้งตัวที่มันไม่ได้ถือของแล้วก็ถือของอยู่ครับผมนะฮะอันนี้คือมันถือของแต่มันไม่หลับยังไม่หลับไงนะแต่มันหลับได้นะฮะก็นั่นแหละผมก็เป็นส่วนตัวเทิร์ฟโกเลมครับผมนะครับโอเคทีนี้ครับผมนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการลงง่ายแล้วก็จะไปดูกันนะครับผมโอเคครับผมทีนี้เราจะมาเริ่มทำการขั้นตอนสโลดแล้วก็สอนลงกันครับผมนะครับโดยแล้วคำกดไปที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปครับผมนะที่มีชื่อว่าดาวน์โหลดแอดออนครับผมม็อบวอร์ดสองศูนย์สองสองเนี่ยครับผมนะก็จะมาที่หน้าเว็บนี้ครับผมเป็นเว็บ MCPL ซึ่งคนสร้างเขาเอาข้อมูลแอดออนเขามาลงครับผมนะฮะรวมถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยครับผมนะครับถ้าเกิดใครสนใจอ่านข้อมูลก็เลื่อนลงมาอ่านได้ครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยลิงก์ดาวน์โหลดมันจะอยู่ที่ข้างล่างครับผมนะครับปึ๊บเลื่อนลงมาเนี่ยครับผมก็จะเจอคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมนะครับนี่เรากดดาวน์โหลดจิ้มเข้าไปปึ๊บนี่ก็จะมีเตือนว่าข้างหน้าจะเป็นลิงก์ภาษาไทยครับผมซึ่งเราก็กดไปครับผมนะครับปึ๊บถ้าเกิดเราจะโหลดเอาตรงภาษาไทยครับผมนะครับควรทำจะได้รายได้ไงนะฮะนี่ผมจะเราก็กดfree access with air ครับผมปึ๊บทีนี้มันก็จะมีให้เราอะไรขึ้นที่เราต้องการก็รอกดปิดแค่แหละครับผมนะครับปึ๊บปิดเรียบร้อยครับผมแล้วเราก็กด free access อีกรอบครับผมนะครับทีนี้ก็จะมาที่media file ครับผมแล้วก็ทำการดาวน์โหลดครับผมนะครับปึ๊บโอเครอดาวน์โหลดจนเสร็จครับผมนี่เรียบร้อยครับผมนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครมันกด open เนี่ยมันสามารถเปิดที่ Minecraft เลยก็เปิดได้เลยครับผมนะฮะ
เมื่อทำการเด้งเข้ามาเปิดที่เกม Minecraft เลยครับผมนะครับโอเคทีนี้มันก็เริ่ม import ครับผมนะครับโอเค import ตัวน่าจะเป็นตัว Paper ครับผมนะครับปึ๊บอันนี้ก็เป็น resource ครับผม import เสร็จแล้วผมนะครับโอเคครับผมจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะใช้ add-on ของผมก็ทำการสร้างโลกใหม่ครับผมนี่ผมเพิ่งเอาลงไปครับใหม่ครับผมใน emulator ของผมทีนี้ผมก็จะไปที่ตัวเวลแพ็คก็ผมทำการแชทอ้อตัวนี้ปุ๊บทีนี้ก็จะมีขึ้นแจ้งเตือนว่าถ้าเกิดเราใส่ตัวแอดออนเนี่ยเวลแพ็คเนี่ยมันจะเตือนเรื่องชิวเมนก็ผมก็จะไม่มีชิวเมนเพราะเป็นกฎของตัวเกมซึ่งเราไม่สนใจคอนเทนต์ไปครับผมนะครับปุ๊บนี้ตัวรีซอสเนี่ยผมก็ทำการไปใส่เหมือนกันก็ผมแบบนี้นะครับจากนั้นไปที่เกมก็ผมนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่เชื่อมคอมมันจะไปที่เอ็กเพอร์เมนต์ก็ผมนะฮะเราก็เริ่มที่เอ็กเพอร์เมนต์เหมือนกันก็ผมแล้วก็เปิดตัวพอเดเคเตอร์ฟีเจอร์ก็ผมนะครับเปิดไปก็ผมนะครับแล้วก็เปิดอัพคอมมิ่งเตอร์เดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้ให้หมดเลยแล้วกันนะผมนะเพราะว่าแน่ผมเดี๋ยวไม่ต้องนั่งกลับมาเปิดใหม่เอาผมสเปกเตอร์อยากเปิดก็เปิดไปเอาผมนะฮะแต่ไม่มีผลหรอกสเปกเตอร์เนี่ยผมทีนี้ผมขอปิดกับผมเป็นครีเอทีฟก็ผมจะได้เช็คว่าลงได้หรือเปล่าเอาผมแล้วกดครีเอทเลยเอาผมกด proceedโอเคอันนี้เข้ามาแล้วผมนะผมก็จะทำการนะผมไปหาม็อบใหม่ครับผมนะครับปุ๊บแล้วก็ไปที่ใครสปอนเนาะนี่ก็จะมีไอ้พวกนี้ครับผมนะครับลงมาครับผมนะครับนี่ครับผมแล้วก็เซกได้ครับผมนะครับอันนี้ตัวสนิฟเฟอร์ดัสคาวแล้วก็ทัฟโกเลมครับผมนะฮะโอเคครับผมก็เป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะชอบอย่าลืมกดไลค์นะชอบว่าใครสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปผมสวัสดีครับบ๊ายบาย